ติดตามผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุโนอื่นนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะมีฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากล่าสุดวันนี้นะคะในจังหวัดนครนายกค่ะทางจังหวัดต้องประกาศปิดน้ำตกนางรองเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่ามีน้ำป่าหลากลงมาอย่างรุนแรงนะคะป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปเที่ยวเพราะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายค่ะนี่คือภาพของน้ำตกนางรองที่นครนายกค่ะกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากแล้วก็มีสีแดงขุ่นเข้มเจ้าหน้าที่ต้องประกาศปิดเป็นการชั่วคราวขณะที่สะพานลอยวังตะไคร้ปริมาณน้ำเนี่ยค่อยๆลดลงแต่ถ้าไปสังเกตดูนะคะการไหลของน้ำเนี่ยยังไหลแรงร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำใต้สะพานเร่งขนย้ายสิ่งของแล้วก็เครื่องใช้ขึ้นที่สูงค่ะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าหวั่นว่าจะเกิดอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำป่าที่ไหลหลากซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานตรวจวัดปริมาณน้ำเป็นรายชั่วโมงหากว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จะมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะและสั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้มวลน้ำนครนายกไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงเร่งระบายมวลน้ำให้เร็วที่สุดเป็นลำดับต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นภาพขณะที่ดินบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำน่านในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลทับกริดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ทรุดตัวลงไปในแม่น้ำหลังเกิดฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัดตั้งแต่กลางดึกของคืนที่ผ่านมาส่วนบริเวณถนนเลียบแม่น้ำก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันขณะนี้ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมได้เนื่องจากว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะเบื้องต้นค่ะได้มีการนำเอาป้ายประกาศเตือนพร้อมกับนำเชือกมากั้นเส้นทางเอาไว้แล้วเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และจะมีการรายงานความเสียหายให้หน่วยงานของจังหวัดได้รับทราบเป็นลำดับต่อไปเพื่อวางแนวทางในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ะภาพความเสียหายรุนแรงมากในหลายจุดเลยนะคะส่วนที่จังหวัดลพบุรีค่ะมีฝนตกติดต่อกันทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าทำให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่7หมู่บ้านในตำบลมหาโพประชาชนเดือดร้อนมากกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรหนักที่สุดอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ที่บ้านมหาโพน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรค่ะโดยเฉพาะที่วัดมหาโพและที่โรงเรียนซึ่งเป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำปริมาณน้ำท่วมประมาณ60เซนติเมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือประชาชนคนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนื่องจากทั้ง7หมู่บ้านนะคะน้ำได้ไหลหลากเข้าท่วมเต็มพื้นที่การผ่านเข้าออกในหมู่บ้านเป็นไปอย่างยากลำบากและต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากขึ้นค่ะไปดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงวันนี้ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอบึง 3,000 และอำเภอวิเชียรบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาซับสมพงเทือกเขาซับไม้แดงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนอกจากนี้นะคะมวลน้ำป่ายังเอ่อเข้าท่วมถนนบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรส่งผลให้การจราจรเป็นไปอย่างยากลำบากส่วนในพื้นที่หมู่ที่4บ้านโคกสำราญตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียรบุรีเจ้าหน้าที่ได้ทำการกู้ร่างนายสามารถน้อมสันเทียชาวบ้านในพื้นที่หลังลงไปเก็บเครื่องสูบน้ำซึ่งจมอยู่ในหนาข้าวค่ะแล้วปรากฏว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรผู้เสียชีวิตพยายามจะไปเอาเครื่องสูบน้ำนี้ขึ้นฝั่งมาค่ะระหว่างที่ว่ายกลับขึ้นฝั่งหมดแรงและจมน้ำเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนที่บ้านดอยน้ำเพียงดินและภูทับเบิกค่ะหลังเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงทำให้ต้นไม้ไปล้มทับพาดเสาไฟฟ้าล้มลงมากลางถนนส่งผลให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากภูทับเบิกนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและยังคงมีหมอกหนาตลอดเส้นทางค่ะลงใต้ไปที่จังหวัดตรังกันบ้างอิทธิพลของพายุโนอื่นนะคะทำให้คลื่นลมในทะเลยังสูงและรุนแรงต่อเนื่องล่าสุดค่ะซัดเรือประมงชายฝั่งของชาวบ้านจมทะเลเพิ่มอีก2ลำรวมทั้งหมดเป็น4ลำแล้วยังไม่สามารถกู้คืนได้ขณะที่ชาวบ้านอีกหลายคนพยายามที่จะฝ่าคลื่นลมที่มันรุนแรงนี้ออกไปเพื่อไปดึงเรือไม่ให้กระแทกพังเสียหายและจมลงในทะเลเพิ่ม
ซึ่งทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังค่ะได้สั่งเรือโดยสารหยุดวิ่งชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนด้วยนะคะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรและได้รับผลกระทบอย่างไรบอกเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ